ที่ทางด้านของคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจน์เนี่ยไปเฝ้าไปดูเหตุการณ์นะคะที่ว่ามีบ้านของคุณป้าคนนึงเนี่ยเลี้ยงหมาไว้50ตัวแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นไงชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ได้รับความเดือดร้อนไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะก็เตรียมขอหมายศาลจะเข้าตรวจค้นบ้านด้วยนะคะเจ้าของบ้านคือนางแสงระวีอยู่ในซอยโพปั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะกับคุณอิทธิพัฒน์ค่ะขอบคุณครับคุณวีนารัตน์คุณบัญชาครับคุณป้าแสงระวีเพิ่งจะเดินทางมาถึงบ้านเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพร้อมกับทราบรายละเอียดของกรณีที่เพื่อนบ้านรวมตัวกันไปที่สน.ห้วยขวางตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อเตรียมให้ขอออกหมายศาลนะครับเพื่อเข้าตรวจค้นภายในบ้านแต่คุณป้าแสงระวียืนยันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่าจะไม่ให้เข้าตรวจค้นรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่ภายในบ้านก็จะไม่ให้เครือข่ายวอชด็อกนั้นนำไปเลี้ยงแทนคุณป้าด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับคุณป้าพยายามที่จะออกมาอยู่บริเวณของด้านหน้าบ้านแล้วก็ออกส่งเสียงโวยวายนะครับก่อนที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ทราบนะครับว่าตำรวจเตรียมที่จะดำเนินคดีนะครับบอกว่าไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็จะไม่ให้เข้าตรวจค้นภายในบ้านอย่างเด็ดขาดนะครับหลังจากที่เพื่อนบ้านไปร้องเรียนแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสน.ห้วยขวางนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุณป้าแสงระวีกันใจรุ่งโรจน์ตอนนี้อายุ69ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ถูกเพื่อนบ้านร้องเรียนมาเป็นระยะนะครับถึงการส่งกลิ่นเหม็นของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ต้นไม้ที่กีดขวางหน้าบ้านสัตว์เลี้ยงของคุณป้าเลี้ยงไว้นะครับเป็นสุนัขก่อนหน้านี้มีมากกว่า100ตัวครับแต่หลังจากนั้นก็ปรับลดลงมาเหลือ50ตัวหลังจากที่สำนักงานเขตดินแดงนะครับเข้ามาดำเนินการนะครับก็รื้อทั้งต้นไม้ปรับปรุงทัศนียภาพหน้าบ้านแล้วก็นำซากสุนัขที่ถูกฝังไว้รวมถึงขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็ถูกออกไปนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านเป็นระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านบนนะครับก็ถูกไฟเผาเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านนั้นสร้างกำแพงกีดขวางออกมาคุณป้าก็จุดไฟเผานะครับรวมถึงเพื่อนบ้านที่ถูกทุบรถด้วยนะครับกรณีที่เข้าออกในซอยนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านไปร้องเรียนนะครับโดยเฉพาะเวลาที่คุณป้าอยู่ที่บ้านก็จะเปิดเพลงเสียงดังนะครับให้กับสุนัขได้ฟังนะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อที่จะเป็นการให้สุนัขนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีร่างกายที่แจ่มใสแล้วก็ไม่เห่านะครับแต่ว่าปรากฏว่าสุนัขของคุณป้านั้นก็เห่าอยู่ทุกวันนะฮะตอนนี้คุณป้าก็ยังอยู่หน้าบ้านอยู่นะครับหลังจากที่รับเรื่องร้องทุกข์แล้วเนี่ยนะครับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พร้อมด้วยพันตำรวจเอกกัมปนาท รัตนประทีปนะครับผู้กำกับสน.ห้วยขวางก็บอกว่าหลังจากนี้จะให้ทางสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเข้ามาตรวจสอบนะครับพร้อมกับสอบปากคำพยานหรือว่าเพื่อนบ้านเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายครับและจะขอศาลนะครับให้ออกหมายเข้าไปค้นนะครับยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดนะครับไปฟังเสียงของพันตำรวจเอกขออภัยครับไปฟังเสียงของพันตำรวจเอกเสนิษฐ์สำราญสำรวจกิจผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กันครับคือเมื่อกี้คือมีคุณหมอซึ่งเป็นทีมงานเนี่ยนะครับก็จะลงพื้นที่เย็นนี้ส่วนตอนนี้ผมรับเรื่องแล้วเดี๋ยวพุ่งกลับก็จะมอบหมายให้เราสอบปากคำรับเรื่องราวของทุกแล้วเดี๋ยวทางหมอไปก็มาสอบรวมกันแล้วเดี๋ยวก็จะประสานกับทางปศุสัตว์ซึ่งเขาจะเป็นคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพรบนี้โดยตรงอีกทีนะครับมาลงพื้นที่มาดูถ้าเข้ามาให้การแล้วเราก็คงดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายก็ไปขอหมายศาลก็ไปค้นบ้านดูว่าแล้วก็ดูว่ามันชัดเจนไหมเป็นเข้าตามพรบไหมก็สรุปสำนวนตามรูปคดีต่อไปนะครับอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนกับชาวทางชุมชนนี่นะครับว่าเราต้องทนอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้รอบคอบแล้วก็ทำดีปล่อยเข้าสิปล่อยคุณป้าแกก็เป็นคนครับคุณป้าครับทราบแล้วใช่ไหมครับว่าตำรวจเตรียมจะดำเนินคดีแล้วขอเข้าค้นให้ค้นไหมครับไม่ให้ค้นหรอกทำไมถึงไม่ให้ค้นครับไม่ให้ค้นเพราะว่ากลัวมันมาเจอทรัพย์สินของเราแล้วมันจะหาเรื่องขอล่ะลูกทรัพย์สินของคุณป้าที่อยู่ในบ้านมีอะไรบ้างครับที่เราเป็นห่วงบอกไม่ได้เพื่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านบอกว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญนะครับเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีครับหนูใครจะทำอะไรแม่ก็ไปทำแม่ก็ทำเขา
ถ้าตำรวจจะมาตรวจค้นยืนยันนะครับว่าไม่ให้ตรวจค้นไม่ค้นครับก็ทั้ง2คนนะครับออกมาบอกว่าไม่ให้เข้าตรวจค้นอย่างเด็ดขาดนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่ทางมูลนิธิวอชด็อกจะเข้ามาตรวจสอบสุขภาพก็จะไม่ให้เข้าตรวจสอบยืนยันว่าสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขทั้งหมดที่อยู่ในบ้านตอนนี้มีเหลืออยู่ประมาณ20ตัวเลี้ยงได้นะครับเขาบอกว่าไปซื้ออาหารโดยให้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและทุกวันนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิวอชด็อกที่ลงมาตรวจสอบในวันนี้ยืนยันว่าการเลี้ยงในลักษณะที่เช่นนี้นะครับสุนัขที่มีลักษณะของส่งกลิ่นเหม็นทั้งผอมโซรวมถึงมอมแมมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ผิดพรบด้วยนะครับและหากมีความคืบหน้านะครับทีมข่าวจะรายงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณครับคุณอินทรพัฒน์นะครับป้าก็ยืนยันบอกว่าถ้าตำรวจจะเข้ามาค้นที่บ้านของเธอเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าค้นเราเลี้ยงหมาแล้วก็เราก็เพาะพันธุ์หมาขายหมาเรา50ตัวเนี่ยคุณป้าบอกว่าเลี้ยงอาหารอย่างดีเลยดูแลอย่างดีแต่มันไปผิดกับข้อมูลที่ Watchdog Thailand แล้วก็ชาวบ้านเขาอยู่ข้างๆบอกว่าคุณป้าครับหมาที่เลี้ยงไว้50ตัวเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นน่ะ